ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเมืองไทย108เช่นเคยค่ะถ้าพูดถึงข้าวตังหลายคนคงเคยรู้จักแล้วก็มีให้เลือกทานกันหลายแบบแต่ที่จะพามาชมกันวันนี้เขาเป็นข้าวตังที่ได้รับมาตรฐาน Primary GMP จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะอร่อยทั่วไทยปลอดภัยกับอย.วันนี้เจนนี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะกับตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยมีแม่บ้านรวมกลุ่มกันค่ะเพื่อรวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโดยเฉพาะข้าวตังหมูยองนั่นเองที่อร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจนนี่ก็ได้มาอยู่กับคุณปราณีสวัสดิ์แดงประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์รวมไปถึงนะคะคุณจุธามาศเวชพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนายแพทย์วัฒนาเทียมปฐมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑลและคุณพงษ์ขจรสุภาสิริวิทยาเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลพุทธมณฑลเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามนะคะว่ากว่าที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์จะได้รับ Primary GMP นะคะจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างคะก็จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP นะคะซึ่งเราเรียกว่า Primary GMP มีความร่วมมือกันระหว่างในส่วนของอย.ของจังหวัดเองนะคะแล้วก็อย.ในระดับพื้นที่ด้วยนะคะเราก็มองในตัวชี้วัดอยู่6ตัวด้วยกันสถานที่และอาคารที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระบวนการในการผลิตนะครับในส่วนของการทำความสะอาดแล้วก็ในส่วนของงานสุขาภิบาลก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของสูตรลักษณะของผู้ที่มาประกอบของอาหารนี้นะครับซึ่งในส่วนเหล่านี้ก็จะต้องมีการควบคุมตามมาตรฐานนะในส่วนนี้ก็จะมีเภสัชกรของเราเข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็นำเสนอข้อมูลเพื่อขออนุญาตนะไปฉลากต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยคุณพงษ์ขจรต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างดูเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วรวมถึงวัสดุที่จะใช้ในการผลิตก็ต้องมีคุณภาพน้ำที่ใช้ก็ต้องสะอาดนะครับเป็นคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกว่าจะได้รับ Primary GMP ยากไหมคะมันก็ไม่ยากค่ะเพราะเรามีขั้นตอนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ได้รับมาตรฐาน Primary GMP มาแล้วนะคะมีประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราไหมคะก็มีค่ะก็คือแบบก็ขายดีขึ้นค่ะแล้วก็ลูกค้าไว้ใจมากขึ้นไว้ใจมากขึ้นใช่และถ้าผู้ประกอบการรายใดนะคะบอกว่าอยากจะได้รับมาตรฐาน Primary GMP บ้างล่ะคะก็สามารถที่จะไปยื่นขออนุญาตจดแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนะคะและจังหวัดอื่นๆก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับครั้งหน้าเจนนี่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เจนนี่คุณแม่ปราณีรวมไปถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดนครปฐมต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับมาพบกับรายการเมืองไทย108ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ